มีคนทักว่าพี่ฝนคะพี่ฝนเป็นคนอายุ30ที่ดูเด็กมากเลยนะคะดูแลตัวเองยังไงคะเต็งเขา29อ่ะยังไม่จำจิบเลยมันปีหน้าเออแล้วเรามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างในช่วงวัยนี้มีอะไรที่เราน่ารู้ก่อนอายุ30บ้างรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้ค่ะสวัสดีค่ะแฟนๆรายการติดฝนนะคะอยู่กับฝนสรณชัดค่ะทุกคนเห็นหัวข้อ YouTube เราในวันนี้ใช่ไหมคะบอกเลยว่ามีความตะเตือนใจเล็กน้อยคืออยากจะเล่าที่มาที่ไปนะคะว่าทำไมถึงเลือกที่จะนำหัวข้อนี้ขึ้นมาพูดก็คือวันก่อนค่ะวันก่อนได้รับคำชมมีคนทักว่าพี่ฝนคะพี่ฝนเป็นคนอายุ30ที่ดูเด็กมากเลยนะคะดูแลตัวเองยังไงคะฝนก็แบบเต็งเขา29อ่ะยังไม่จำจิบเลยมันปีหน้าคือเขาก็บอกว่าแบบนั่นแหละค่ะยิ่งไม่บอกตัวเลขเนี่ยยิ่งรู้สึกว่าเราดูเด็กมากเขาก็แบบขอบคุณค่ะแต่ก็แอบรู้สึกในใจว่าแบบเฮ้ยทำไมเราถึงกลัวเลข3อ่ะเพราะปีหน้าเราจะขึ้นเลข3มันมีอะไรที่ทำให้เรากลัวหรือรู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปเลยก็เลยกลับมานั่งคิดนอนคิดกับตัวเองค่ะว่าเออเวลามันผ่านไปเร็วมากๆในระยะเวลาแบบ10ปีที่ทำงานตรงนี้มานะแบบเฮ้ยมันจะ30แล้วจริงๆด้วยก็มาคิดกับตัวเองค่ะว่าเออแล้วเรามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างในช่วงวัยนี้พ้นช่วงมหาลัยมาเข้าสู่วัยทำงานฝนก็บอกกับตัวเองว่าเฮ้ยจริงๆมันมีหลายอย่างที่เปลี่ยนนะคะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพผิวพรรณรูปร่างความคิดไลฟ์สไตล์เฮ้ยมันเปลี่ยนไปจริงๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ฝนรู้สึกว่าไม่เคยมีใครมานั่งบอกเราว่าเดี๋ยวเธอจะเจอสิ่งนี้นะเธอต้องเฝ้าระวังสิ่งนี้นะซึ่งมันเป็นประสบการณ์ที่แบบแต่ละคนจะเผชิญไม่เหมือนกันค่ะฝนเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่เราก็อยากรู้แล้วฝนก็เชื่อว่าน้องๆหลายๆคนดูอยู่หรือว่าเพื่อนๆในเจเนอเรชันเดียวกันหรือไม่ว่าจะเป็นพี่ๆก็ตามนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่อาจจะรู้สึกว่ามีอะไรที่เราน่ารู้ก่อนอายุ30บ้างฝนก็เลยรวบรวมประสบการณ์ส่วนตัวมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะคะอยากจะบอกก่อนว่าจริงๆไม่ได้กลัวความเปลี่ยนแปลงของช่วงวัยขนาดนั้นแต่ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้แบบคิดกับตัวเองว่าเราควรจะปรับปรุงอะไรทำอะไรให้ดีขึ้นได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะงั้นก็มาเริ่มฟังกันเลยดีกว่าค่ะรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้ในหัวข้อแรกนะคะที่อยากจะมาแชร์มากๆก็คือการดูแลผิวค่ะซิจริงปะตอนเด็กๆอ่ะจะโลดโผนจนทยานแค่ไหนจะเล่นกีฬากลางแจ้งจะเป็นเชียร์ลีดเดอร์ดัมเมเยอร์สู้แดดสู้ฝนแค่ไหนนะคะคือผิวมันฟื้นฟูเร็วมากๆแบบจะนอนน้อยใต้ตาก็ไม่มาแล้วเราก็เหมือนแบบชะล่าใจค่ะเราก็ยังทำพฤติกรรมแบบนั้นอย่างต่อเนื่องจบมหาลัยทำงานหนักก็คือสู้นอนน้อยก็สู้อะไรก็สู้แต่ถึงวันเนี้ยบอกตรงๆนะใจสู้ผิวหน้าไม่สู้แล้วค่ะนอนน้อยปั๊บใต้ตาดำมาเลยใครมีแฟนทะเลาะกับแฟนตื่นมาพรุ่งนี้หน้าหมองเหมือนของเข้าเลยค่ะดังนั้นเราก็คือต้องดูแลผิวหน้ามากขึ้นจริงๆคือมันเป็นเรื่องแบบมาตรฐานมากๆที่เกิดขึ้นกับทุกคนคือถึงวัยหนึ่งอ่ะผิวและร่างกายไม่สามารถรีโคเวอร์ตัวเองให้แบบกลับมาสดชื่นได้เหมือนตอนเด็กๆแล้วค่ะมันถึงวัยที่เราจะต้องบำรุงตัวเองให้มากขึ้นซึ่งข้อดีก็คือเวลาที่เรามีอายุมากขึ้นไปกว่านี้ค่ะแล้วเราเมนเทนผิวเราไว้อ่ะมันก็จะเลิศเนื้อออกปะอย่างฝนอะตีกอล์ฟออกแดดออกกองละครก็คือกะมาเยือนรอยดำมาเยือนจะบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการเงินความรักเครียดกับอะไรขึ้นหน้าหมดค่ะไม่ได้โดนของนะคะโดนแดดเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมขาแต่จะดีกว่าไหมถ้าคุณยังไงคะคุณลูกค้าเหรอสวัสดีค่ะขอบคุณคุณลูกค้านะคะที่รักและเอ็นดูค่ะเพราะว่าเราเป็นผู้ใช้จริงวันนี้นะคะก็เลยขอมาป้ายยาตัวนี้เลยค่ะ Vichy Lift Active B3 Serum นะคะน้องคนนี้มีฉายาว่า The Master of Dark Spot Serum ค่ะมีวิตามิน D3 หรือไนอาซินามายเป็นตัวชูโรงคือเก่งกาจในเรื่องของการลดเลือนจุดด่างดำรอยสิวรอยดำค่ะเขามีส่วนผสมที่ช่วยในเรื่องของจุดด่างดำแบบครบวงจรมากๆค่ะมาในแบบ 4D Action 1. จัดการสัญญาณการก่อตัวของจุดด่างดำฝังลึก 2. ลดเลือนจุดด่างดำอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ตัดวงจรการเกิดปัญหาจุดด่างดำใหม่ๆ 4. ฟื้นฟูให้ผิวดูกระจ่างใสคือก่อนจะมาใช้น้องตัวนี้ค่ะเวลาถ่ายรูปเนี่ยเห็นเลยว่าพอไปออกแดดกลับมาคือจุดด่างดำมันขึ้นเยอะฝนก็เลยมาใช้ตัวนี้ฝนก็ใช้ต่อเนื่องนะคะประมาณ4สัปดาห์ก็เห็นได้ว่าคือน้องจุดด่างดำก็เริ่มจางลงแล้วก็คือเลิฟน้องตัวนี้มากๆตอนนี้ก็คือใช้อย่างต่อเนื่องเลยค่ะเนื้อสัมผัสบางเบาสามารถลงเมคอัพต่อได้เลยค่ะทาได้ทั้งเช้าและเย็นคนที่ผิวบอบบางแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะเพราะเขาปราศจากน้ำหอมซิลิโคนและเอทิลแอลกอฮอล์ค่ะ
แต่ถามว่าฝนแบบซีเรียสไหมนะฝนไม่ได้ซีเรียสนะคะว่าแบบเฮ้ยผิวเรามันไม่แบบเพอร์เฟกต์คือฝนนะก็รักในผิวของตัวเองไม่ว่ามันจะเป็นคอนดิชันแบบไหนนะคะแต่เราก็บอกตัวเองว่าเฮ้ยแต่ว่าเราสามารถดูแลน้องได้นี่เราสามารถเมนเทนเขาให้แบบมีผิวที่ดีให้จุดด่างดำต่างๆมันน้อยลงได้ใช่ไหมล่ะงั้นเราก็เลือกที่จะดูแลตัวเองให้ดีขึ้นดีกว่าไหมดังนั้นอยากจะบอกทุกๆคนเลยนะคะว่าเมื่อเรายิ่งเริ่มดูแลผิวเร็วแล้วก็ดูแลมันอย่างดีเนี่ยผิวสวยๆจะได้อยู่กับเราไปแสนนานเลยค่ะใครดูแล้วแบบว่าอยากช้อปตามฝนนะคะช้อปตามได้ง่ายมากๆแล้วก็หลากหลายช่องทางด้วยค่ะฝนขึ้นให้ตรงนี้เลยไปได้สาขาใกล้บ้านคุณเลยค่ะเรื่องที่2นะคะที่อยากจะให้รู้งี้ก่อนอายุ30ก็คือการดูแลสุขภาพจิตค่ะอันนี้คือเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆแล้วก็เหมือนมันกระโดดเข้ามาหาเราแบบไม่ทันตั้งตัวค่ะคือตอนเด็กๆอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยสอบเข้ามหาลัยได้อ่ะนี่คือแบบเป้าหมายชีวิตและพอเข้ามหาลัยได้เรียนจบว้าวฉันได้งานที่ฉันอยากทำแต่พอถึงวันทำงานจริงๆอ่ะอยู่ๆเหมือนว่าเราก็มีภาระหน้าที่เพิ่มขึ้นมาโดยที่เราไม่เคยรับมือกับมันมาก่อนอ่ะอย่างตอนเด็กๆอ่ะตื่นไปโรงเรียน7 โมงเช้ากินข้าวเล่นกับเพื่อนกลับบ้านนี่คือรูทีนของเราเข้ามหาลัยอาจจะมีกิจกรรมเพื่อนฝูงมากขึ้นมีเวลาว่างมากขึ้นบางคนออกจากครอบครัวไปอยู่หอก็อาจมีเวลาส่วนตัวดูสนุกสนานพอเรียนจบปุ๊บเหมือนเราแบบมันมีกลุ่มก้อนค่ะพอถึงวันที่เราเริ่มทำงานเราเหลือตัวคนเดียวอ่ะมันแบบเฮ้ยเหลือเราแล้วว่ะตารางทุกอย่างในชีวิตเป็นของเราภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเข้ามาหาเราอ่ะบางทีก็ต้องเริ่มจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆเองเช่าห้องค่ะน้ำค่าไฟเริ่มต้องดูแลครอบครัวต่างๆเราแบบมันตั้งตัวไม่ทันค่ะฝนรู้สึกว่ามันเป็นภาวะที่เราแบกความรับผิดชอบแล้วก็ชีวิตตัวเองไว้บนบ่าเราอ่ะเหมือนเรากดดันตัวเองเราก็จะเครียดมากขึ้นแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเพื่อนคนซ้ายทำอย่างนั้นแล้วทำไมเพื่อนคนขวาทำอย่างนั้นแล้วอย่างเพื่อนนี่ก็คือแต่งงานมีลูกไปหมดแล้วส่วนเราก็ยังเป็นคนสวยใช้ชีวิตหวานๆไปวันๆเนอะป่ะคะเราคุณผู้จัดการคุณผู้จัดการก็ยังเป็นสาวหวานๆใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเหมือนกันในขณะที่เพื่อนนี่ลูก3ไปแล้วเรารู้สึกว่าเราเหมือนกดดันตัวเองอะกับความเปลี่ยนแปลงรอบๆตัวว่าทำไมเราไม่เป็นเหมือนเขาแล้วเราต้องเป็นเหมือนเขามั้ยหรือเราก็ไม่ต้องเป็นเหมือนเขาคือเราเครียดไปหมดแล้วก็จากสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการงานการเงินบ้านเมืองทุกอย่างมันทำให้สุขภาพจิตเราเสียแล้วเหมือนพอเราเห็นคนอื่นมีความสุขอ่ะมันเป็นเรื่องยากที่เราจะไม่เปรียบเทียบกับเขาคือสักแวบนึงมันก็จะแอบเก็บมาคิดว่าเออเราอยากจะสู้เราอยากจะมีกำลังใจในการทำอะไรมากขึ้นให้มันดีไปกว่านี้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามอย่างเงี้ยมันก็คือสเตรสมากๆอ่ะหลายคนป่วยซึมเศร้าเยอะมากๆทั้งเพื่อนในวงการและนอกวงการนะคะเพราะว่าฝนว่ามันคือความเปลี่ยนแปลงที่รับมือไม่ทันไม่รู้ซิเคยเจอเปล่าแบบมันเหมือนก้าวกระโดดช่วงวัยอ่ะเหมือนแบบภาระรับผิดชอบมันเยอะเกินกว่าที่แบบเราเคยเป็นตอนเด็กๆแล้วยิ่งพอถึงจุดที่แตะเลข3เนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเองแหละมันอาจจะเป็นคนข้างๆคนในครอบครัวมากขึ้นดังนั้นฝนแนะนำเลยนะคะใครที่รู้สึกว่าในแต่ละวันมันไม่มีไฟมันไม่มีความสุขสุขภาพจิตเราไม่ดีเลยอันดับแรกนะก็คือใจเย็นๆลงก่อนรักตัวเองให้มากขึ้นแต่ว่าอย่างตัวฝนเนี่ยก็ขอแชร์เลยนะว่าฝนอาจจะดูเป็นคนอุ้ยแฮนเดิลได้ทำไมพี่ฝนแบบดูจิตใจแจ่มใสไม่มีเรื่องเครียดเลยหรอจริงๆก็คือพบจิตแพทย์นะคะเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วมันมีหลายช่องทางในการจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกหรืออาการต่างๆบางคนไม่ได้เครียดเยอะออกไปทำกิจกรรมกับเพื่อนใช้เวลากับคนรักมากขึ้นเมเนจเวลาทำงานให้น้อยลงมันก็ช่วยแต่ว่าถ้าอย่างตัวฝนรู้สึกว่าเฮ้ยเราถึงจุดนึงแล้วอะอยากหาความช่วยเหลือแต่บางทีเราเกรงใจคนข้างๆหรอกปะคะก็มีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญอย่างตัวฝนน่ะก็เลือกไปพบจิตแพทย์เลยซึ่งเราก็ไม่ใช่ไปร้านอาหารหรอลูกกินทุกวันลองแล้วโอเคเราก็มีอีกทางนึงซึ่งอยากจะแชร์ประสบการณ์เล็กๆว่าไม่ได้น่ากลัวนะคะเคยดูหนังเวลาไปหาหมอจิตแพทย์มันจะเป็นแบบนั่งแล้วก็มีลูกตุ้มห้องมืดๆมัวๆน่ากลัวมันทำให้ความรู้สึกเรากับจิตแพทย์อ่ะมันเป็นทางนิเกทีฟแต่ส่วนตัวนี้แชร์สั้นๆว่าเธอเหมือนเธอป่วยเป็นหวัดเหมือนห้องตรวจหูตาคอจมูกอ่ะไม่มีอะไรเลยเป็นโซฟาน่ารักน่ารักอันนึงก็เข้าไปนั่งที่เคาน์เตอร์กรอกชื่อบอกประวัติเรียบร้อยคุณหมอก็นั่งเคาน์เตอร์แล้วเป็นอะไรมาเฮ้ยมันไม่น่ากลัวเลยอ่ะสำหรับฝนนะเขาก็คือถามว่าเป็นอะไรทำไมถึงมาหา
แล้วทำไมเราถึงคิดอย่างนี้ล่ะเหมือนเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่ชวนคุยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเรื่องที่เราคิดวนไปวนมามันถูกแบบแยกแยะมากขึ้นแล้วฝนก็กลับมาด้วยความรู้สึกที่ดีขึ้นแล้วคุณหมอก็บอกว่าอย่างฝนอะไม่ได้อยู่ในเป็นภาวะซึมเศร้าหรืออะไรแต่ว่าอาจจะเป็นจังหวะที่มันคิดมากแบบคิดวนไปวนมาพอเรามีคนที่เชี่ยวชาญและไว้ใจได้แล้วได้พูดคุยเหมือนเขาจัดเรียงลิ้นชักในหัวเราอะมันก็ดีขึ้นอันนี้ก็แนะนำนะคะว่าทุกคนไม่ต้องเป็นกังวลไปเขาก็มีทั้งสายด่วนสุขภาพจิตมีทั้งจิตแพทย์หรือว่าวิธีง่ายๆก็อยู่กับคนรักให้มากขึ้นเครียดให้น้อยลงแล้วก็แนะนำว่าให้เดินตามจังหวะชีวิตตัวเองทุกคนมีเวลาของชีวิตที่ไม่เท่ากันบางคนจังหวะตรงนี้ความสำเร็จมาเร็วบางคนมาช้าแต่มันไม่ได้แปลว่ามันมาไม่ถึงแค่อยากให้เชื่อในช่วงเวลาของชีวิตตัวเองแล้วก็รักตัวเองให้มากๆค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ดูอยู่ด้วยนะคะเรื่องที่3นะคะที่อยากให้รู้งี้จริงๆคือเรื่องเวลาค่ะเธอมันเชยมากเลยมันคลาสสิกแบบใช้วันนี้ให้ดีที่สุดเวลามันมีน้อยแต่มันจริงเมื่อก่อนรู้สึกว่าโหมีเวลาเยอะแยะวันๆนึงทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างแต่พอเอาเข้าจริงๆอ่ะมันเร็วมากๆนะคะกระพริบตาเดียวอ่ะมันคือแบบสมมุติมีอายุอยู่ถึง90ตอนนี้เราก็ใช้มา1ใน3เรียบร้อยผ่านช่วงการเรียนการเริ่มทำงานตอนนี้ก็คือการสร้างเนื้อสร้างตัวในวัยนี้อยากจะบอกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากจริงๆและที่น่ากลัวกว่าเวลาก็คือมันทำให้ความคิดและสิ่งต่างๆของเรามันเปลี่ยนไปสิ่งที่เวลาทำให้ฝนกลัวนะก็คือความมั่นใจในตัวเองและความท้าทายในชีวิตมันลดลงไม่รู้อย่างซิดเป็นไหมเวลาแบบอายุมากขึ้นก็ไม่อยากจะทำอะไรใหม่ๆมันมีความกลัวมากขึ้นก็อาจจะแบบว่าไม่อยากแบบไปเสี่ยงอะไรมากกว่าเดิมซึ่งเหมือนถึงตรงนี้สมมุติว่าเราจะเอาเงินไปลงทุนกับอะไรสักอย่างเราก็จะคิดมากว่าแล้วถ้ามันขาดทุนล่ะเราจะเอาเงินก้อนนี้ไปใช้ชีวิตส่วนไหนต่อแล้วถ้าทำตรงนี้แล้วมันไม่สำเร็จล่ะมันจะเสียเวลาเปล่าไหมมันเหมือนมีเรื่องที่ต้องคิดมากขึ้นดังนั้นน้องๆที่ยังจิ๋วๆกว่าเรายังเด็กกว่านี้นะคะอยากจะลองทำอะไรเนี่ยคือลุยให้เต็มที่เลยอย่างฝนน่ะก็เป็นช่วงวัยที่แบบ3ปีที่ผ่านมาคือฝนทำทุกอย่างที่แบบทำไมวะก็อยากทำไม่ได้ทำให้ประสบความสำเร็จหรือว่าไม่ได้ทำให้อะไรเลยนะคืออยากทำอยากรู้อยากลองแล้วก็รู้สึกว่า1สุขภาพยังแข็งแรงค่าใช้จ่ายยังใจไหวภาระไม่แน่นเนืองมากยังมีเวลาและแบบมีพลังใจอยู่ทำหลายอย่างมากแข่งรถไปแล้วเรียนขี่ม้าตีกอล์ฟปีนหน้าผาคือทำกิจกรรมต่างๆที่แบบตอนเด็กๆไม่เคยทำนะคะเพิ่งมากล้าทำในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาแต่พอเดินมาถึงวันนี้เราจะเริ่มรู้สึกว่าแล้วเราจะทำอะไรเพิ่มดีไหมเราจะเหนื่อยตัวเองไปไหมหรือถ้าจะเริ่มลงทุนกับธุรกิจอะไรบางอย่างแล้วมันต้องใช้เงินก้อนมันจะเสี่ยงกับชีวิตไปไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความไม่รู้และไม่มีประสบการณ์ด้วยมันทำให้กลัวไปหมดดังนั้นอยากให้ทุกคนที่ดูอยู่นะคะถ้าคุณยังมีเวลาและไม่ว่าจะอายุเท่าฝนหรือว่าเด็กกว่านี้อยากทำอะไรนะคะขอให้ลองทำเต็มที่ไม่ต้องกลัวว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงขอให้สนุกขอให้ได้รู้จักตัวเองมากขึ้นถ้าอย่างตัวฝนน่ะพอฝนได้ลองทำมาหลายๆอย่างใช่ปะถึงวันนี้ฝนก็จะเริ่มรู้ว่าอ๋อเราอยากทำสิ่งนี้มากขึ้นนะเราอยากทำสิ่งนี้น้อยลงนะแต่บางคนก็บอกว่าก็ไม่มีใครทำด้วยจะทำยังไงทำยังไงคะทำคนเดียวค่ะทำคนเดียวค่ะอยากไปเที่ยวก็เดินทางคนเดียวแต่อาจจะเลือกในที่ที่รู้สึกว่าปลอดภัยอะไรอย่างนี้นิดนึงฝนก็เดินทางคนเดียวไปในที่ที่เรารู้สึกว่าโอเคมันเป็นที่ที่คนเขาก็ไปเที่ยวกันเยอะไม่ได้น่ากลัวมากอย่างน้อยเราก็ต้องแบบดูแลความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินเราคืออยากไปดูหนังก็ไม่ต้องรอไปเลยซื้อตั๋วโซฟานุ่มๆเบาะนิ่มๆหลับสบายไม่รู้เรื่องล่าสุดก็เพิ่งหลับมาเขาสู้กันปุ้งปังปุ้งปังอย่างนี้หลับค่ะเป็นฮอนในโรงหนังดังนั้นก็คือใช้เวลาให้เต็มที่อยากทำอะไรทำเลยเพราะว่ายิ่งอายุเยอะใจมันยิ่งไม่เสี่ยงเหมือนเราต้องเอาเวลาไปทำภาระที่เป็นภาระของเรามากขึ้นขอย้ำอีกครั้งนึงว่าอยากทำอะไรรีบทำก่อนที่มันจะไม่มีใจทำสู้กันทุกคนและนี่นะคะก็เป็น3เรื่องที่ฝนอยากจะมาแชร์ให้สาวๆหรือว่าใครก็ตามที่แบบกำลังก้าวผ่านช่วงวัยรุ่นสู่วัยที่แบบเราจะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นให้ได้ฟังกันเพราะว่าฝนเชื่อว่าแต่ละคนอาจจะมีประสบการณ์ส่วนตัวที่ต่างกันไปหรือว่าจะมีเรื่องที่ได้เรียนรู้หรืออยากจะแชร์ต่างกันไปเนาะก็ถ้าเกิดใครฟังคลิปฝนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันใช่มันตรงใจมันมีประโยชน์หรือว่าไม่เห็นด้วยยังไงนะคะคอมเมนต์เข้ามากันนะคะฝนก็จะคอยเข้าไปอ่านคอมเมนต์อาจจะแบบว่าไม่สามารถตอบทุกคนได้นะแต่ว่าจริงๆคอยอ่านฟีดแบคตลอดนะคะก็หวังว่าเรื่องที่ฝนแชร์ออกไปอ่ะจะมีประโยชน์กับทุกคนแล้วก็อยากจะเล่าให้ฟังแบบสั้นๆว่าทุกคนอ่ะมีช่วงเวลาของตัวเองที่ไม่เท่ากันดัง
ังนั้นอยากให้เชื่อในไทม์ไลน์ของตัวเองมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทำแม้ว่ามันจะไม่ได้เหมือนใครหรือว่ามีใครสนับสนุนเราก็ขอให้เรายืนหยัดในความชอบของเราแล้วก็ทำมันอย่างที่เราตั้งใจแล้วก็ขอให้ภูมิใจกับตัวเองไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะคะที่สำคัญใครเครียดไปเหนื่อยไปพักบ้างก็ได้ใจเย็นๆบ้างก็ได้นะคะแล้วก็ขอให้รักตัวเองเยอะๆค่ะจริงๆนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแล้วก็อยากจะส่งความรักของฝนให้ทุกๆคนที่ดูอยู่ด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเยอะๆนะคะขอให้วันนี้คุณมีความสุขมากๆค่ะบ๊ายบาย